คูณฮะที่ร้องโดยคุณแอดคาราบาวเนี่ยนะครับก็คิดถึงการเมืองในช่วงนี้เค้กโป๊กๆจำไว้ให้ดีถูกสมัยท่านยังมีชีวิตเนี่ยฮะนักการเมืองไปหาโอ้หลวงพ่อขอพรหน่อยเค้กให้หน่อยเค้กให้หน่อยก็ต้องสอนกันแบบนี้ครับบอกว่าชั่วดีอยู่ในกะโหลกนะครับเค้กโป๊กๆจำไว้ให้ดียิ่งเค้กแรงยิ่งดีนะครับแต่ว่าให้สำคัญคือให้ไปเห็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนใช่ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้บรรดานักการเมืองเนี่ยฟังเอาไว้ด้วยใช่แต่ว่าวันนี้เราก็ไปสอบถามประชาชนพร้อมหรือยังเรื่องของการเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าพร้อมแล้วแล้วนายกคนใหม่ที่อยากได้อยากจะให้มาดูเรื่องของปากท้องหน่อยเรื่องของเศรษฐกิจนี่สำคัญเลยเอาไปฟังเสียงประชาชนกันหน่อยค่ะมันพร้อมมาตั้งนานแล้วลูกเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นมาหน่อยใช่ป่ะเพราะว่าถ้าไม่เลือกตั้งมันก็ไม่ดีอ่ะมันทำให้ประชาชนมันเบื่อไปมันซ้ำซากจำเจมีพรรคในดวงใจไม่ค่อยมีนะครับผมเลือกก็เลือกได้ทุกพรรคหมดแล้วแหละมองการเมืองยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งไม่ค่อยน่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละใครๆเป็นก็เหมือนเดิมตอนนี้พร้อมไหมคะก็เลือกตั้งก็พร้อมครับมีพรรคในดวงใจคุณก็น่าจะเลือกพรรคใหม่ๆมากกว่าครับเพราะว่าพรรคเดิมอ่ะก็กลุ่มนักการเมืองกลุ่มเดิมบริหารก็คือเหมือนเดิมหลังจากนี้เรามองว่าทิศทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นผมว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมถ้านักการเมืองอยู่กลุ่มเดิมยังไงก็บริหารเหมือนเดิมสมมุติว่าถ้ามีนายกเราจะบอกอะไรกับนายกบ้างน่าจะให้บริหารไอ้คือให้กับคนรากหญ้ามากกว่าไอ้เศรษฐกิจไอ้กลุ่มคนรวยด้านบนน่ะเพราะน่าจะส่งเสริมพวกร้านค้าด้านล่างเศรษฐกิจพื้นฐานดีมากกว่าครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยนะครับทีนี้หลังจากที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็เดินหน้านะครับจริงๆต้องมีอีกหลายระเบียบอีกหลายประกาศที่ต้องทยอยลงชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับวันนี้มีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ร่างระเบียบของกกต.ด้วยนะฮะที่ทางพรรคการเมืองเนี่ยเขาต้องติดตามเลยแหละเขาห้ามทำผิดเนี่ยนะครับระเบียบนึงที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของข้อบัญญัติในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับลักษณะต้องห้ามเนี่ยคือห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งลักษณะต่อไปนี้ก็อย่างเช่นการนำผู้ประกอบอาชีพหรือว่าการเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์เนี่ยนะครับมาช่วยหาเสียงเพราะฉะนั้นง่ายๆคือนักแสดงนักร้องนักดนตรีพิธีกรสื่อมวลชนเนี่ยห้ามไปใช้ความรู้ความสามารถไปเอื้อประโยชน์นะโอ้อันนี้ผิดกฎหมายเลยนะผิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพของเขาเขาเป็นผู้สมัครอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถใช้ตัวเองได้เรื่องของการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงนะครับการโปรยที่สาธารณะไม่ได้นะอย่าไปโปรยใบปลิวนะครับต้องทำตามจุดที่เขากำหนดเอาไว้การหาเสียงเลือกตั้งที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินเป็นประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเงินได้เนี่ยตามประเพณีต่างๆก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นงานศพพวงลงพวงหลีดเนี่ยห้ามมีชื่อแล้วนะเมื่อก่อนเราจะเห็นพวงหลีดนี่ชื่อร้ามาเลยแล้วค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เหล่านักการเมืองที่เขาจะลงเล่นการเมืองเขาก็ปิดแอคเคาท์ไปแล้วหลายคน บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในโซเชียลมีเดียบอกแบบนี้เลยค่ะครับมาดู
รายละเอียดกันนิดนึงที่มีบรรดาใครปิดแอคเคาท์ไปบ้างนะครับอย่างคุณพันทองแท้ชินวัตรเนี่ยนะครับวันนี้ก็โพสต์ทาง Facebook เหมือนกันเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวคือเอารูปตัวเองออกไปนะครับแล้วก็โพสต์บอกว่าขออภัยปิดปรับปรุงอยู่ระหว่างการเลือกตั้งอันนี้เป็นโอ๊คพานทองแท้นะครับนอกจากนี้มีนายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำไทยรักษาชาตินะครับบอกยังไม่ปิดเฟซแต่ที่จะแสดงความคิดความเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์กติกากระบวนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งมีนายปิยบุตรแสงกนกกุลอันนี้อนาคตใหม่นะครับก็แสดงความเห็นเรื่องนี้บอกผิดปกตินะระเบียบที่ออกมาเนี่ยนะครับการพูดหาเสียงปกติกับถูกทำให้การเป็นเรื่องผิดปกติเหมือนกับใช้อำนาจที่ผิดนั่นเองครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งเพื่อไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันบอกว่าหลังจากที่มีผลบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกาแล้วเนี่ยงดการโพสต์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงจนกว่าจะแจ้งกับกกต.นะครับทีนี้มีอีกหลายต่อหลายคนคุณสามารถแก้วมีชัยอันนี้ก็ปิด Facebook ไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีระเบียบกกต.ออกมาะนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะหาเสียงทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยต้องรายงานกกต.ก่อนต้องแจ้งคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยต้องแจ้งรูปแบบด้วยทีมงานด้วยค่อนข้างละเอียดแล้วเป็นการหาเสียงยุคใหม่ด้วย2019ยุค 4.0 หลายคนก็มีรูปแบบที่ต่างๆกันไปนี่แหละค่ะก็รอตรวจสอบกันนะคะครับทีนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะต้องปิดไปก่อนแอคเคาท์แต่ว่าตอนนี้ตัวของสสเนี่ยมาตัวเป็นๆ เลยเรียกว่าดีด้าเลยได้ไหมพี่โจคำนี้ใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าเหล่าพรรคการเมืองเขาก็เตรียมที่จะสู้ศึกในการเลือกตั้งแล้วนะคะที่จะมีขึ้นอย่างแน่นอนก็คือ24มีนาคมที่ประกาศแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูทีละพรรคกันค่ะเริ่มจากที่พรรคพลังประชารัฐนะคะนำโดยนายอุตมัสสาวนายนค่ะพร้อมกับแกนนำพรรคเขาก็ร่วมเปิดแถลงนโยบายของพรรคที่จะใช้ในการหาเสียงเพื่อที่จะสร้างชาติไทยยั่งยืน3ใน3ผ่าน3นโยบาย3พันธกิจนะคะด้วยสวัสดิการประชารัฐสังคมประชารัฐและเศรษฐกิจประชารัฐค่ะโดยแต่ละด้านก็จะผ่านนโยบายสำคัญ7เรื่องนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆเขามีโค้ดลับด้วยบอกว่า3ภารกิจ777นี่ค่ะนโยบายหลักเลยก็คือเน้นขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้กับประชาชนสร้างสังคมประชารัฐที่มีสังคมแห่งความสงบสุขเข้มแข็งแบ่งปันแล้วก็สร้างความมั่นคั่งมั่นคงให้กับโลกดิจิตอลด้วยนะคะที่สำคัญเขายังไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็พรรคนี้มีนโยบายมากมายเลยนะ อย่างโครงการบ้านล้านหลังค่ะการศึกษา 4.0 แล้วก็1ล้านค้าปลีกชุมชนเกษตรประชารัฐ 4.0บัตรประชารัฐสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการสตรีผู้ใช้แรงงานนอกจากนี้ก็ยังมี 4-5 กลุ่มที่จะเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการปลดหนี้แรงงานชาวนาข้าราชการรัฐวิสาหกิจนักศึกษาครูโดยจะปลดหนี้ผู้ใช้แรงงานและชาวนาให้ได้ภายใน5ปีด้วยค่ะครับนี่บอกกันแบบนี้เลยไปดูกันอีกหน่อยค่ะกับพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะในการสู้ศึกเลือกตั้งทุกรูปแบบเลยสิ่งที่พรรคอยากจะเรียกร้องกับทางรัฐบาลและกกต.ในการดำเนินการคือจะต้องจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีแล้วก็เป็นธรรมพร้อมยังอยากฝากถึงพี่น้องด้วยนะคะบอกว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดด้วยนี่ทีนี้เดี๋ยวเขาจะเรียกผู้สมัครเนี่ยมาคุยฮะว่าที่ผู้สมัครต่างๆเนี่ยบอกว่าจะกำหนดให้แล้วเสร็จจะตั้งเป็นทีมเพื่อไทยทีมยุทธศาสตร์แล้วบอกว่าจะประกาศออกมาให้ชัดเลยว่านโยบายทั้งหมดนั้นมีอะไรนะคุณสุดารัตน์ก็ออกมาย้ำบอกว่าตอนนี้ก็อยากจะให้เดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มตัวนี่แหละค่ะปิดท้ายอีกพักนึงละกันเดี๋ยวเขาน้อยใจพักประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ก็ออกมาเริ่มแล้วแหละก็มีการแสดงออกมาโดยนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะคะอดีตส.ส.กทม.และกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลตั้งแต่วันนี้แต่ว่ากทม.ยังไม่ให้ประกาศจุดติดป้ายเลยทั้งที่กกต.ได้ประกาศหลักเกณฑ์สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ตั้งแต่11มกราคมแล้วนับดูก็เกือบครบ2อาทิตย์แล้ว2สัปดาห์แล้วนะคะแต่กทม.ก็ยังนิ่งเฉยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าป้ายเนี่ยจะต้องไปติดที่ไหนแล้วตอนนี้ก็เริ่มสับสนแล้วล่ะค่ะครับทีนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางผู้อำนวยการกกต.ของกรุงเทพนะครับคุณวิชุดาเมฆานุวงศ์เนี่ยเรื่องของพื้นที่ติดป้ายหาเสียงนะครับบอกตอนนี้เนี่ยผู้สมัครและพรรคการเมืองยังไม่สามารถติดป้ายได้นะกกต.ยังไม่ได้กำหนดสถานที่นะครับวันนี้เลยส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่ามีป้ายคนไหนอะไรยังไงยังไม่เอาลงกันบ้างค
ือเพราะเมื่อก่อนกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ติดกันไปติดกันราเลยบางป้ายใหญ่เบ้อเลยด้วยนะครับทีนี้กกต.เลยขอความร่วมมือบอกช่วยเอาป้ายลงไปก่อนนะครับและภายใน5วันไม่ดำเนินการเนี่ยก็จะไปเก็บป้ายดำเนินคดีตามกฎหมายรักษาความสะอาดด้วยส่วนสถานที่ของกกต.เนี่ยก็เตรียมจะประกาศให้รับรู้แหละครับว่าจะให้ติดป้ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยในพื้นที่ใดได้บ้างใช่ค่ะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น้องๆม.6ตอนนี้อาจจะกังวลก็คือเรื่องของการสอบแกดแพดเพราะว่าเลื่อนกันมาแล้ว1รอบตอนนี้นะคะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนค่ะทราบว่าภายใน 1-2 วันนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่าจะสอบวันไหนแต่ว่าแนวโน้มคือน่าจะเลื่อนกลับไปเป็นวันเดิมนะคะก็คือวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์เดี๋ยวก็รอการชี้แจงบอกน้องๆตอนนี้ใจเย็นๆก่อนค่ะพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องเตรียมรายชื่อนายกรัฐมนตรีนะค่ะวันนี้ทางพรรคพลังประชารัฐคือพรรคเนี้ยที่ถูกจับจ้องเพราะว่าอะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็แพร่ๆว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์นะครับขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตอบรับกันอ่ะมันก็แน่นอนตัวของนายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็ตอบรับไม่ได้หรอกไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาแต่วันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกแน่นอนมีชื่อดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับจะเสนอด้วยและอีกคนบอกถ้าเปิดมาเนี่ยเขาเรียกมีเฮโอ้โหก็ต้องอธิบายกันมีเฮแบบเฮแบบไหนนะเฮแบบไหนเฮแบบดีหรือว่าไม่ดีเขาบอกเฮแบบดีจะเป็นใครก็ยังไม่ได้ระบุออกมาแต่ทีนี้เส้นทางของพลเอกประยุทธ์นะฮะน่าสนใจจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งมีรูปแบบใดบ้างแน่นอนนะครับก็เป็นช่องทางคือได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็คงต้องคือตอนนี้คอการเมืองเขาวิเคราะห์กันทำไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ตอบรับทำไมพลังประชารัฐยังไม่ส่งเทียบเชิญนะครับบอกถ้าพรรคที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ได้รับเสียงข้างมากเนี่ยอันนี้แหละชัดเจนคือเหมือนกับปูพรมแดงให้เลยนะครับพลเอกประยุทธ์กลับมาอันนี้สง่างามนะครับตอนนี้อย่างเช่นพลังประชารัฐที่แพร่ข่าวออกมาเนี่ยมีโอกาสสูงสุดที่จะคว้าตัวได้นะครับแต่มันก็ต้องมีข้อคำนึงเหมือนกันถ้าเกิดพลังประชารัฐได้ส.ส.ไม่เข้าเป้าล่ะทำไงล่ะวุ่นวายเลยทีนี้นะครับจะมาเป็นเขาเรียกเสนอชื่อนายกมันเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่สง่างามเพราะพรรคการเมืองอื่นถ้าเกิดนะฮะเขาได้ส.ส.มากกว่าเขาก็มีตัวเลือกของเขาอยู่ใช่นะครับถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการเลือกก็มีวุฒิสภาเข้ามาช่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์กรณีที่พรรคที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถจับขั้วการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นได้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะการเมืองครั้งหน้าก็มองว่าคะแนนมันคงจะเฉลี่ยกันไปใช่แล้วจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยในสภาหรือเปล่าใช่แล้วการบริหารอาจจะยากเหมือนกันอันนี้เป็นกรณีแรกที่ถูกเสนอชื่อในนามพรรคการเมืองนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์คือตัวท่านเองอาจจะไม่เอาก็ได้ก็เป็นไปได้นะจะกลับเข้ามาได้ไหมได้นะครับในรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือถ้าเกิดรัฐสภาเนี่ยเขาไปลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามรายชื่อของพรรคการเมืองแล้วเขาเลือกไม่ได้นะครับสมาชิกรัฐสภาหมายถึงส.ส.และส.ว.เนี่ยครึ่งหนึ่งต้องเสนอชื่อไปยังประธานเพื่อขอให้เหมือนกับงดเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วให้ส.ว.ส.ส.ทั้ง2ใน3ของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาเรียกรับรองมตินี้เพราะฉะนั้นจะเสนอชื่อคนนอกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไหมอาจจะมาในแนวนี้ก็มีโอกาสอยู่นะก็มีโอกาสอยู่ถามว่าสง่างามไหมถูกกฎหมายแต่ก็คงจะต้องโดนโจมตีพอสมควรเหมือนกันคือไม่ได้ปูพรมแดงแล้วแหละเรื่องนี้ใช่นะครับนี่ก็เป็นที่มาของว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้หรือไม่ก็ได้ฮะแต่ช่องทางไหนก็เดี๋ยวก็ต้องรอความชัดเจนอีกไม่นานนี้รอลุ้นการที่บอกว่ามีเฮเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเฮยังไงกันแล้วค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงต่อไปครับ